สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Skywalk ค่ะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดค่ะในแมปลอยฟ้าแห่งนี้กันเควสต่อมาที่เราต้องทำค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูเนาะว่าเควสต่อไปที่เราต้องทำคืออะไรระหว่างนี้ค่ะเราก็ปลูกสปรูซไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยมีไม้ใช้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะปลูกสปรูซเพราะว่ามันได้ไม้เยอะนั่นเองโอเคไปที่ห้องความสำเร็จค่ะตรงไหนเอ่ยนะนี่ไงทางนี้ค่ะมาเลยสร้างบ้าน10คูณ10โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเควสที่6เนาะได้ถังน้ำค่ะกับถังลาวาเอามาทำไม อ๋อนี่ไงเควสคอบเวอร์สโตนนี้ค่ะแต่ว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีคอบเวอร์สโตนเรียบร้อยค่ะเควสต่อมาคือ10เมลอนสไลด์ค่ะแล้วก็1เมลอนบล็อกแล้วก็1คมไฟฟักทองค่ะแล้วก็10วีดค่ะแล้วก็3เฮเบลวีดนี้น่าจะไม่มีซีดมาให้เนาะเราน่าจะต้องหาซีดเองค่ะถ้าเดาเนาะเพราะว่าเหมือนเขาไม่มีซีดมาให้เลยเขาในที่นี้ค่ะก็พี่หมิวนั่นแหละอุ๊ยอะไรเมื่อกี้อ๋อนึกว่าแมงมุมค่ะมาโอเคไม่มีซีดมาให้อ๋อนี่ไงมีบล็อกหญ้าอย่างนี้ค่ะก็น่าจะทำเป็นแปลงใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอาบนมิวไปใส่ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ตรงไหนดีนะพื้นที่ตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันค่ะมาต้องทำทางก่อนอย่างแรกสุดเอามาเลยค่ะถังน้ำถังลาวาเอาเก็บก่อนอ๋อถังน้ำนี่เอาไว้ปลูกข้าวไงใช่ไหมโอ้โหใช้ได้ค่ะเราก็ทำทางออกมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็นี่ด้วยค่ะเราน่าจะปลูกข้าวแถวบริเวณนี้แหละค่ะต่อออกมาอีกนิดนึงโอเคน่าจะใช้ได้แล้วค่ะอย่างแรกสุดเอานี้มาเลยบล็อกดินค่ะแล้วก็บล็อกหญ้าก็1 2 3 4อันนี้เป็นบล็อกที่5ค่ะก็นับจาก1 2 3 4อันนี้เป็นบล็อกที่5เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็อ้อมมาเลยถ้าเช่นนั้นค่ะก็แปลว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบบ่อน้ำนั่นเองเราก็วางเป็นสแลบแล้วกันค่ะถ้าเราวางอย่างนี้แล้วเราวางน้ำแบบนี้น้ำจะไหลลงไปข้างล่างไหมอ่ะน่าจะไม่ไหลลงไปข้างล่างค่ะแบบนี้ก็วางได้โอเคจากนั้นค่ะนับ1 2 3 4เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปูด้วยดินให้เต็มเลยตรงนี้ค่ะเราก็จะเอามาเป็นแปลงปลูกข้าวนั่นเองยังไม่มีซีดทำแปลงปลูกข้าวซะแล้วเอาแตงโมมาปลูกก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเควสแตงโมเหมือนกันใช่ไหมก็ใช้ได้อะไรก่อนก็ได้1 2 3 4ค่ะน้ำสามารถซึมออกไปค่ะได้ด้านละ4ช่องดังนั้นค่ะแปลงของเราก็จะเป็นประมาณแบบ9คูณ9เนาะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8เหรอก็นี่ไงฝั่งเนี้ย4ค่ะตรงนี้อีก4นะตรงนี้เป็น5ก็9คูณ9นั่นแหละค่ะโอเคเอาให้แบบเต็มพื้นที่เรียบร้อยค่ะเราต้องการโฮเอามาเพื่อคลาดใช่ไหมไม่มีไม้เดี๋ยวนะเห็นแวบๆนี่ไงโอเคค่ะมีไดมอนด์แบบเป็นของฟรีที่เขาแจกฟรีในแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอามาทำนี่เลยนี่ใช้ได้ค่ะได้มาแล้วก็เป็นไดมอนด์โฮนั่นเองเราก็เอามาคลาดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วเราจะเอาอะไรมาลงก่อนนะเควสแตงโมก็ต้องลงแตงโมใช่ไหมเราก็เอาแตงโมมาค่ะแล้วก็สับนี่ก็จะได้เป็นเมลอนสไลด์ค่ะแล้วก็เมลอนสไลด์มาเปลี่ยนเป็นเมลอนซีดค่ะแล้วก็เอาบนมิวไปด้วยเราก็นี่ไงเอาเมลอนมาวางเลยค่ะ
จากนั้นก็เอาโบนมิลค่ะเร่งการโตโลดโอ้โหนี่ไงได้มาทันทีได้ค่ะโตปุ๊บนี่ออกผลทันทีถ้าแบบในชีวิตจริงมีแบบนี้บ้างก็ดีนะคะแบบไม่ต้องรอฤดูเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะต้นโตปุ๊บได้ผลผลิตทันทีอะไรแบบเนี้ย น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะโอเคตรงนี้ค่ะก็ทำพื้นที่ประมาณสัก4x4แล้วกันนี่ค่ะเพราะว่าถ้า4x4ก็จะถึงนี่พอดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เป็น4x4นี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างมีใบไม้อยากจะเอาอะไรสักอย่างมาเป็นรั้วเขาเรียกว่าหาที่กั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยนี่ไงเราก็จะกั้นแบบนี้ดีไม่ดีอาจจะมีเจ้าพวกม็อบค่ะวัวเกิดก็ได้นะไม่แน่แต่อันนี้คือเป็นไบโอมเดอะวอยค่ะก็น่าจะไม่เกิดหรอกมั้งโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะประมาณขนาดนี้ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาบนมิวที่เรามีค่ะวางเลยแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะเพื่อให้ได้ซีดนั่นเองนี่ไงเราก็จะได้ซีดข้าวมาแล้วค่ะไม่มีดอกไม้ให้เลยแฮะอย่าบอกนะว่าไบโอมนี้จะไม่มีดอกไม้มาให้น่าสนใจค่ะดูดิมีแต่หญ้าทั้งนั้นอะอันที่จริงเกี่ยวกับไบโอมเดอะวอยนี้ค่ะเราก็รู้อยู่นะว่ามันเป็นแบบไบโอมที่เวิงว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่จะไม่มีดอกไม้ให้จริงๆเหรออยากจะได้ดอกไม้ค่ะเอาไปแบบย้อมสีเตียงนอนน่ะโอ้โหเหมือนจะไม่มีดอกไม้ให้ค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยก็ได้ซีนแล้วกันโอเคได้ซีดมาขนาดนี้ค่ะใช้ได้เลยทีนี้เราก็เอาซีดที่เรามีค่ะมาลงในแปลงผักให้รู้แล้วรอดไปมาเอาลงให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเรามีบล็อกอยู่ใช่ไหมเอาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะวางข้างบนนี้แล้วก็ปักท็อตค่ะสักหนึ่งอันเพื่อความสว่างเรียบร้อยค่ะแต่ทีนี้เราต้องรอให้เขาโตเสมอไปไหมไม่ค่ะเราเอานี้เลยก็ได้แบบนี้ค่ะไหนเอ่ยอยากได้ซีดทำไมไม่ได้ซีดแฮะนี่ไงได้แล้วโอ้โหซีดนี้ช่างหายากเราก็ทำอย่างนี้ค่ะนี่ไงโอ้โหต้องการ10ข้าวใช่ไหมได้ค่ะแป๊บเดียว6แล้วนี่ไงรวมกับตรงนี้9แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะได้มา10ข้าวแล้วเรียบร้อยปลูกคืนเลยแต่ก็ไม่ควรทำอย่างนี้บ่อยค่ะเพราะว่ามันเปลืองโบนมิลนั่นเองเราต้องเก็บโบนมิลไว้เนาะตัดต้นสปรูซด้วยได้เร็วก็จริงค่ะแต่ว่าเปลืองโบนมิลมากเอาโบนมิลมาใส่ต้นไม้ยังจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอันนี้ต้นโอ๊กที่โตผิดรูปใช่ไหมการโตผิดรูปอย่างที่พี่หมิวบอกหลายพิโซดแล้วค่ะก็คือมันจะมีข้อดีตรงที่เราจะได้เซฟลิงเยอะแล้วเราก็จะได้ไม้เยอะนั่นเองมีเมลอนอยู่แค่4อันเอาไปปลูกต่อดีกว่านะเพราะว่ายังไม่เต็มแปลงใช่ไหมก็เอามาปลูกต่อเลยค่ะตรงเนี้ยเรียบร้อยค่ะโอ้โหนี่ไงพอเราปลูกปุ๊บนี่ได้ผลผลิตขึ้นมาทันทีค่ะแต่ก็ยังไม่พออันนี้ออกด้วยไม่ได้ใช้โอเคใช้ได้ตัดสปรูซก่อนที่จะไปส่งเควสอยากจะได้เมลอนไปด้วยนะจะได้แบบไปทีเดียวใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะระหว่างนี้ค่ะเราก็รอให้เจ้าแตงโมโตก่อนแล้วกันอยากจะทำที่ปลูกต้นไม้ค่ะให้มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่า
แบบนี้มันดูจะลำบากลำบากเนาะโอเคปึ๊บนี่ทำเป็นสโตนสแลบค่ะแล้วก็เผาเลยนี่ค่ะเผาด้วยเดี๋ยวนะขอแบ่งมาก่อนนิดนึงอุ๊ยอาหารโอ้ได้มาอีกหนึ่งลูกค่ะดีมากๆเลยคือแบบในแบบนี้ค่ะอาหารที่แบบหายากยังไม่มีข้าวกินอ่ะชีวิตรันทดมากๆค่ะโจดตายหลายรอบแล้วใช่ไหมคือแบบอยู่ดีๆก็หิวแต่ไม่มีอะไรจะกินเลยอ่ะมีแค่แอปเปิ้ลให้กินค่ะเป็นแบบที่อยากจะร้องไห้เพชรอ่ะหาง่ายๆเป็นของฟรีแต่อาหารนี่แบบแทบไม่มีให้กินลำบากมากๆค่ะโอเคก็ต่อบอกเลยค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นแบบที่ปลูกต้นไม้เนาะโดยเฉพาะเจ้าต้นสปรูซค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีไม้ไว้ใช้นั่นเองโอ้โหเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาออกเลยประมาณขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็ปักท็อตค่ะเพื่อความสว่างจะได้ปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราก็ปลูกออกมาเลยค่ะสักประมาณ6บล็อกแล้วกัน2 4 6ค่ะน่าจะยังไม่กว้างพอเอา7 8แล้วกัน8ค่ะจากนั้นก็ยาวเท่าไหร่ก็ได้เก็บแตงโมค่ะได้ครบหรือยังเอ่ยยังไม่พอต้องการมากกว่านี้เราต้องการ1เมลอนบล็อกใช่ไหมเราก็คราฟค่ะได้มา1เมลอนบล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็มีไม้เอามาเลยส่วนพูดใหม่ส่วนเจ้าต้นสปรูซอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในรังนี้ค่ะได้แล้วส่วนดินตรงนี้เอาออกเลยไหมเอ่ยน่าจะเอาออกได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไม่ได้ใช้แล้วปลูกสปรูซก็น่าจะมีไม้ให้แบบเพียงพอใช้ค่ะดังนั้นเราก็น่าจะไม่ต้องปลูกโอ๊กหรอกมั้งปลูกแค่สปรูซก็เพียงพอแล้วนี่ตรงนี้ค่ะก็ตรงไหนตรงกลางเอ่ยนี่ไงตรงกลางค่ะฝั่งนี้เหลือ3ฝั่งนี้เหลือ3แต่อันที่จริงควรที่จะเหลือมากกว่านี้นะเพราะว่าเวลาที่โตค่ะใบของสปรูซมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะใช่ไหม2 4 6 8 10 12 14 15ต้องเป็นคู่ค่ะเป็นขี้จะโตไม่ดีเท่าไหร่ต้องเป็นคู่เพราะว่าเวลาที่เขาโตค่ะเขาก็จะโตแบบ2คูณ2นั่นเองโอเคเอ้ามีไม่พอประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะได้ได้แล้วแล้วก็เพิ่มแถวค่ะอีกสักประมาณด้านละ2แถวให้กว้างหน่อยเนาะโอเคนี่ไงเห็นมะโตสูงใหญ่ขนาดนี้ได้ไม้ดีแน่นอนค่ะไปเอาแตงโมก่อนต้องการ1กับ10 1เมลอนบล็อกแล้วก็10เมลอนสไลด์แต่พี่หมิวก็ยังงงอยู่ค่ะมันจะไม่มีดอกไม้ให้เลยเหรอไบโอมเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าจะมีดอกไม้ให้ไหมนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ในไบโอมที่ชื่อว่า The Void ค่ะหรือว่าแบบไม่มีอะไรเลยแบบเป็นแบบใต้โลกอะไรอย่างนี้มั้ยคะที่แบบไม่มีอะไรเลยแบบเปี่ยวเปล่ามากโอเคนี่ขนาดสีเหลืองยังไม่มีให้เลยนะเนี่ยไล่แตงโมอีกแล้วอุ้ยยังไม่เพียงพอต้องการอีกหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ค่ะต้องการอีกสองค่ะยังไม่เพียงพอนั่นเองแตงโมของเรายังไม่โตเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเราก็ได้แต่รอแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโตนั่นเองได้แตงโมอีกหนึ่งลูกเราก็จะทำเควสได้สำเร็จแล้วใช่ไหมไม้สปรูซตรงนี้เป็นแบบ4คูณ4ใช่ไหมคะกว้าง4เนาะไม่ใช่4เป็นไม้สปรูซแบบ4แถวก็8ต้นเนาะเราจะดูค่ะว่า8ต้นของไม้สปรูซอ่ะเราจะได้ไม้เท่าไหร่โอ้โหนี่สูงมากเดี๋ยวละค่ะต้องตัดแบบนี้เป็นแบบขั้นบันไดไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องต่อตัวขึ้นไปให้ถึงยอดโอ้โหสูงมากๆค่ะ
ไหนเนี่ยได้มาเป็นกองแล้วอ่ะเนี่ยแหละค่ะพี่หมิวถึงชอบปลูกไม้สปรูซเวลาที่โตครั้งหนึ่งนี้แบบคุ้มค่าไม่เปลืองบนมิวด้วยใช่ไหมนี่คือแบบถ้าเอาใส่กับโอ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ8 ต้นไม่รู้จะได้ขนาดนี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่พอใส่กับไม้สปรูซค่ะโอ้โหทั้งสูงค่ะแล้วก็ตัดง่ายอ่ะดีมากๆค่ะนี่ไงจะ2 กองแล้วอ่ะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะค่อยๆเลาะลงไปแบบนี้ค่ะการเลาะไม้สปรูซแสนสะดวกสบายใจเย็นๆค่ะตัดแบบกินลมชมวิวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเร่งรีบไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม้มันเยอะโตก็สวยตัดก็ง่ายได้ไม้ก็เยอะโอ้โหนี่มันแบบสุดยอดไม้แห่งปีต้องให้รางวัลกับเขาหน่อยค่ะ อันนี้จริงที่ชมขนาดนี้เพราะว่าพี่หมิวชอบไม้สปรูซนั่นเองค่ะก็เลยแบบ ก็เลยชมเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันตัดง่ายจริงๆค่ะใช่ไหม โอเคโอเครีบตัดให้เสร็จเถอะจะดูซิว่าได้เท่าไหร่นี่ไงจะได้กองที่3แล้วอ่ะดีไม่ดีอาจจะได้ถึง3 กองครึ่งก็ได้ต้องรอดูค่ะถึงพื้นและใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 ค่ะเวลาที่เราปลูกสปรูซนี่ค่ะจากดินเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนค่ะเป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจคือถ้าเราขุดดูค่ะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นดินธรรมดานั่นเองค่ะชื่อว่าอะไรนะเจ้าดินนี้จำไม่ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรปลูกคืนก่อนเรียบร้อยค่ะได้มาเท่าไหร่เอ่ยนี่ไงได้มา3 กองกับอีก14 อันค่ะคุ้มค่าหิวข้าวจังคือแบบอย่างอื่นมีนะแต่ข้าวแทบไม่มีให้กินเลยเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราก็จะไปกินแตงโมกันเนาะเผาโลดนี้ด้วยจัดไปค่ะเผาเลยโอเคคอบอลสโตนหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาคอบอลสโตนมาเพิ่มค่ะอุ๊ยเบอร์สกิดอ่ะได้เท่าไหร่โอเคครบแล้วไปส่งเควสกันเลยดีกว่าค่ะลงมานี่ทางไหนเอ่ยทางนี้ก็10เมลอนสไลด์นี่ค่ะ10เมลอนสไลด์แล้วก็1เมลอนบล็อกเนาะก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยเรียบร้อยสับสวิตช์จุ๊บเควสสำเร็จค่ะได้มา1ฟักทองแล้วก็เชียร์แล้วก็1โคมไฟฟักทองโอ้โหอันนี้ไม่ยากวางบล็อกได้ไหมวางไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะกับกอก่อนก็วางฟักทองค่ะแล้วก็กดชุบนี่แกะสลักเรียบร้อยจากนั้นเอาท็อตมาครับเป็นโคมไฟฟักทองโอ้โหได้มาทันทีค่ะได้เควสสำเร็จอีก1 อันแล้วแต่ระหว่างนี้ขอฟักทองไปปลูกก่อนแล้วกันเนาะเร่งโตได้ไหมโอเคได้แล้วค่ะนี่ไง1 โคมไฟฟักทองโอ้โหไวมากๆทางนี้เลยค่ะรีบเอามาส่งได้มาละก็เอามาส่งเลยซอฟสวิกได้อะไรเอ่ยได้หญ้าทะเลค่ะ3 อันเนาะข้าวนี่ไงเอาใส่ไปเรียบร้อยซอฟสวิกได้ซีพิกเกิลค่ะโอ้โหอันนี้เป็นแบบฟ่อนข้าวหรือว่าข้าวเป็นบล็อกนั่นเองค่ะต้องเอาไปจัดการก่อนแล้วข้าวบนบล็อกใช่ไหมแต่ว่าข้าวเรายังไม่โตเลยบนมิวของเราค่ะก็เหลือน้อยมากๆแล้วอ่ะไม่อยากจะเอามาใช้เพราะว่าในอนาคตค่ะไม่แน่เนาะเราจะต้องใช้บนมิวก็ได้ คือแบบโตไปข้างล่างโอ้โหให้ได้แบบนี้ค่ะโตแบบใบไม้ลงไปข้างล่างทะลุสแลบว่ะก็มาปลูกเพิ่มเติมเลยค่ะ
ข้อดีของไม้สปรูซอีกอย่างหนึ่งค่ะต่อให้เราปลูกยังไงเขาก็โตแบบสวยอ่ะนั่นแหละพี่หมิวถึงเลยชอบค่ะปลูกยังไงก็โตสวยใช้ได้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่ดีเนาะเดี๋ยวนะบนมิวหมดแล้วเหรออาจจะหมดแล้วก็เป็นไปได้ค่ะเรายังไม่ได้ทำแบบน้ำอินฟินิตี้เลยใช่ไหมเราจะต้องทำโซนน้ำอินฟินิตี้หน่อยค่ะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้แหละเนาะดังนั้นค่ะก็ทำพื้นที่หน่อยแล้วกันตรงนี้อันที่จริงเป็นแค่แบบ2คูณ2ก็พอค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบทำพื้นที่แบบเผื่อไว้เวลาที่เราจะเดินด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคงั้นค่ะตรงนี้มาเลยตรงนี้เป็นทางเดินโอเคเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนั่นเองส่วนตรงนี้เอาเป็นบล็อกเต็มก่อนเนาะแล้วก็เอาถังน้ำค่ะแล้วก็ท็อตแล้วก็ถังน้ำอีกหนึ่งจากนั้นค่ะเอาน้ำนี่มาเลยไหนเอ่ยไม่ได้อ่ะข้าวบังโอเคเอามาวางด้วยความรวดเร็วค่ะแล้วก็ตักมาแล้วก็รีบวางค่ะก่อนที่ข้าวจะเด้งเอ้ยโอ้ยอย่านะเกือบไปแล้วนี่คือแบบถ้าโดนข้าวค่ะกวาดไปหมดทั้งแปลงแน่นอนโอ้โหนี่แกะสลักหรือว่าเอามาทำแบบคราฟแบบโดยใช้ซีดแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าการแกะสลักน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่านะเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วปักท็อตเพื่อความสวยงามค่ะใช่ได้เห็นมะแค่นี้ก็ดูดีเกาะของเราก็สวยงามขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้เราก็ทำเควสอีกจำนวนหนึ่งค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ